ครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดมากนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับท็อปิกต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายต่อนะครับในเรื่อง Fiber to the Home นะครับสไลด์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเอาขึ้นเว็บไซต์ให้อยู่แล้วนะครับโครงการนี้ครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาเราก็เอาขึ้นเว็บไซต์ให้ไปดาวน์โหลดทางโน้นดูจะได้สะดวกกว่าครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเร็วไปนิดนึงเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะฮะแต่ภาพรวมแล้วคงได้ความรู้นะฮะอย่างน้อยท่านรู้จักสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยคุณเทคโนโลยีอันใหม่ที่กำลังจะก้าวมาที่เรากำลังตอนนี้เราได้เห็นแล้วแน่นอนคือตอนนี้เราได้เห็นแล้วอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราได้เห็นแล้วแล้วเรากำลังจะได้ใช้นะครับเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ได้เวลาแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระสุแก้วปลั่งเรื่องบรรยายต่อเลยครับเรื่องสุดท้ายครับก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือ Fiber to the Home มันเป็นระบบไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเพิ่งทำซีเนียร์โปรเจกต์เกี่ยวกับ FTTH มาเล่าให้เราฟังเช่นเคยเหมือนกันนะครับแนะนำตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนิรัชราศรีสุขนะคะชื่อเล่นก็ทรายค่ะครับครับนะครับคุณทรายนะครับคราวนี้ก็เวลาเราค่อนข้างจำกัดนิดนึงก็เลยเดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็เอาแต่เรื่องหลักๆแล้วก็คือทำไมไฟเบอร์ทูโฮมเนี่ยเห็นว่าความเร็วมันค่อนข้างสูงเนี่ยทำไมเราต้องใช้ขนาดนั้นหรือบางท่านเรียกว่า2เมกที่เราใช้กันก็น่าจะพอแล้วเนี่ยทำไมต้องไปใช้ระดับกิกะบิตต่อวินาทีกันทำไมอ๋อค่ะก็ค่ะจากสไลด์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าแบนด์วิดต์ของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะทั้งหมดได้ถึง54เมกถ้า2เมกเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถใช้หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันค่ะอ๋อในเรื่องสไลด์นี่อย่างเช่น HD TV ที่เราจะดูเดโมกันวันนี้เนี่ยนะครับในตอนท้ายเนี่ยช่องหนึ่งมันถึง20เมกะบิตต่อวินาทีแปลว่าไอ้สาย DSL ของเราเนี่ย2เมกเนี่ยดูทีวีแบบ High Definition หรือ HD ไม่ได้แน่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อที่เราดู IPTV กันก็แสดงว่าภาพมันค่อนข้างหยาบมากๆเลยใช่ไหมที่เราดูค่ะฮะนะครับฮะแล้วก็อย่างเช่นนะครับ HD TV นะครับสมมุติบ้านเราใหญ่หน่อยมี2ทีวี2ช่องเราก็ดูกัน2เครื่องแล้วก็เรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหมแบนด์วิดต์มันก็ตั้งเท่าไหร่ละ40เมก40เมกแล้วนะครับแล้วก็นอกอย่างนั้นนะเราทรายคิดว่าถ้าเกิดจะเล่นอินเทอร์เน็ตให้มันสบายๆแล้วก็หมายถึงว่าไม่ต้องรอนานไฮไฟอะไรทั้งหลายกดปุ๊บติดปั๊บนี่น่าจะแบนด์วิดต์สักเท่าไหร่อินเทอร์เน็ตนะคะแบนด์วิดต์ก็ตอนนี้ในปัจจุบันก็2เมกนะคะก็ยังไม่ทันใจใช่ค่ะทักเท่าไหร่ดีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อ่ะค่ะในสไลด์นี้เขาว่า10เมกค่ะค่ะก็แปลว่าถ้ามีสัก10เมกเนี่ยเราอินเทอร์เน็ตเราก็คงเล่นอย่างสบายใจแล้วรวมกันแล้วก็เป็น50เมกแล้วสิ HD TV 2ช่องอินเทอร์เน็ตสัก10เมกเป็น50เมกแล้วแล้วก็นอกจากนั้นทำอะไรอีกพวกยิบย่อยทั้งหลายเอาดาวน์โหลดมิวสิกใช่ไหมครับดูทีวีที่ไม่ใช่ HD รวมไปแล้วก็สักสไลด์นี้ก็เท่าไหร่55เมกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะแปลว่า DSL ของเรา2เมก599บาทเนี่ยไม่พอแน่ๆในการที่จะใช้แบนด์วิดต์ขนาดนี้นะฮะแล้วทางภูเก็ตพร้อมยังครับพี่โตครับทางภูเก็ตพร้อมยังครับฮะก็เลยก็นะครับแปลว่าละเราตั้งต้นไว้แล้วนะครับว่าทางภูเก็ตก็พร้อมแล้วนะคะครับภูเก็ตพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะอ๋อครับฮะก็จากนะครับเรามีแบนด์วิดท์ที่ต้องใช้หรืออัตราเร็วที่เราต้องการจะใช้เนี่ยให้มันสะใจนะครับดู HD TV อะไรทั้งหลายนะรวมแล้วเป็น55เมกก็ขอให้ทุกท่านจำไว้ในใจนะครับ55เมก55เมกสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะครับยังไม่เกี่ยวกับทำงานอะไรเลย ADSL เรา2เมกใช้ไม่พอแน่ๆแล้วถามที่55เมกเราจะเอา Access Network หรือไอสายที่เชื่อมจากบ้านเราไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีอะไรได้มั่งอ่ะอย่างนี้อันนี้สไลด์นี่ก็คือเปรียบเทียบตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมสายใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ท่านอาจารย์พูดตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าเราใช้โมเด็มไหวไหมโมเด็มนี้ก็ 56K ห้าสิบเหมือนกันแต่1 K อัน1เมกนะครับต่างกันกี่เท่าพันหนึ่งเป็นพันเท่าครับแล้วถ้า DSL ล่ะ2เมกก็ไม่ไหวใช่ไหมครับ
ค่ะและอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น Fiber to the Home นี่มัน 2.5 กิกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ถึง10กิกเลยนะคะใช่ครับเพิ่มถึงได้ถึง10กิกะบิตต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้55เมกเป็นเรื่องขี้ผงมากสำหรับ Fiber to the Homeใช่ไหมครับอันนั้นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องเปลี่ยนสายจากทองแดงที่จากบ้านมาถึงชุมสายเนี่ยใช้เป็นไฟเบอร์แทนเพราะว่าไอแอปพลิเคชันที่เราเสนอไปตอนแรกเนี่ยจะได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบนะฮะไอไฟเบอร์ทูเดอะโฮมเนี่ยมันทูเดอะอย่างอื่นได้ไหมสายได้ค่ะก็อย่างในภาพเนี่ยนะคะจะเป็น FTTX นะคะก็คือ Fiber to the X ขึ้นอยู่กับว่าปลายทางเราเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นบ้านก็เป็น Fiber to the Home หรือว่าถ้าเป็นธุรกิจนะคะเป็นตึกก็อาจจะเป็น Fiber to the Business นะคะอ๋อครับงั้นก็แปลว่าเราไม่จำกัดนะครับว่ามัน H เนี่ยมันต้องเป็น Home เนี่ยอาจจะเป็น FTTB Fiber to the Business หรือ Fiber to the Building ก็ได้นะครับแปลว่าไอ้ FTTS เป็นแค่ subset ใน Fiber to the Home ดังนั้นใช่ไหมครับแล้วใช้กันเยอะไหมต่างประเทศเนี่ย Fiber to the Home ค่ะตอนนี้ก็มีที่อเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปแล้วก็ในเอเชียเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเกาหลีนะคะใช้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ถ้าเทียบดูนะครับเราประเทศในแถบเอเชียนี่มี Fiber to the Home ใช้เยอะกว่าทาง US แล้วก็ยุโรปรวมกันอีกนะครับถึง27ล้านบ้านนะครับถึง27ล้านบ้านที่มี Fiber to Home ใช้เมื่อเทียบกันแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ Fiber to Home ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยเกาหลีอันดับ1ฮ่องกงอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ3แต่รวมแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีบ้านใช้ Fiber to Home มากสุดแต่เมื่อเทียบกับว่าอัตราการใช้งานเนี่ยเกาหลีเยอะที่สุดฮ่องกงอันดับ2นะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับเมื่อตั้งแต่ปี1999ถึงปี2006เนี่ยอัตราการเพิ่มของการใช้บริการ DSL กับ FTTS ใช่ไหมสายค่ะ FTTS ก็จะเห็นว่าขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะฮะ FTTS จะเกิดมาในญี่ปุ่นประมาณปี2001นะครับแล้วก็เพิ่มอย่างรวดเร็วแล้วก็เมื่อประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณครึ่งปี2004ค่ะจำนวนผู้ใช้บริการของ DSL เนี่ยก็ตกลง FTTS เพิ่มขึ้นจนมาตัดกันเมื่อประมาณกลางปี2004อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับก็คล้ายกันคราวนี้ไอ้ FTTS เนี่ยทำมันเป็นเทคโนโลยียังไงทรายมันเป็นเทคโนโลยีของ Passive Optical Network นะคะก็คือจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าในการส่งสัญญาณนะคะหมายความว่าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเนี่ยเรามีแต่อุปกรณ์ซึ่งไม่กินไฟเลยใช่ค่ะเป็นอะไรมากครับก็เริ่มต้นจากต้นทางนะคะก็จะมี OLT นะคะคือOLT นะครับก็คือ Optical Line Terminal นะคะตัวนี้ครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่คือ OLT นะครับคือตั้งไว้ที่ชุมสายนะครับหลังจากนั้นเป็นไงเราเดินสายไฟเบอร์แล้วก็เดินสายไฟเบอร์ครับค่ะมาที่ตัวสปลิตเตอร์นะคะสปลิตเตอร์นี่คือตัวนี้ครับสปลิตเตอร์นี่ทำหน้าที่อะไรสปลิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวแยกสัญญาณสายเข้าสู่ตามที่ต่างๆค่ะอ๋อครับแปลว่าคำว่ามันเป็นพาสซีฟสปลิตเตอร์นี่คืออะไรมันคือสัญญาณที่เข้ามาปุ๊บแยกไปตามขาแต่ละขาเนี่ยคือรูปร่างหน้าต่างสัญญาณเหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะครับงั้นก็ไอตัวนี้ก็คือมีหน้าที่แยกสัญญาณออกไปเองนะครับสัญญาณตั้งแต่ขา1ถึงขา n เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วแยกออกเป็น1ถึง n เนี่ยรูปร่างสัญญาณที่แยกออกไปมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดทุกบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ไปสู่บ้านแต่ละบ้านได้รับสัญญาณที่เหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยเพราะนี่คือพาสซีฟแล้วไอ้พาสซีฟเนี่ยมันดียังไงที่ไม่กินไฟเนี่ยไม่กินไฟก็แน่นอนนะคะก็คือประหยัดไฟฮะก็เสียค่าใช้จ่ายทางด้านการกินไฟก็ไม่ต้องเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะไฟเบอร์เนื่องมาจากว่าคือมันไม่มีอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันไม่พังง่ายว่างั้นใช่ค่ะอ๋อครับนั่นก็คือแล้วก็มันก็ราคาถูกด้วยเพราะว่าใช่ไหมมันไม่มีไอตัวสปิตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ต้องกินไฟไม่มีวงจรเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ระบบก็จะถูกมากตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางอะไรตัว OLT เนี่ยตรงนี้ครับมันเชื่อมโยงกับอะไรได้มั่งก็มีเนี่ยนะคะก็จะมีISP แล้วก็มีCAT TV Network ค่ะก็หลายด้านนะคะก็จะมีอุปกรณ์เราเตอร์มีพอร์ตสวิตช์มีค่ะถ้าดูขาออกของมันนี่ก็แปลว่ามันเชื่อมไปยังวิดีโอก็ได้นั่นก็คือเชื่อมไปสัญญาณภาพก็เข้ามายังไฟเบอร์ทูโดโฮมได้ทั้งภาพทั้งเสียงถ้าเชื่อมไอ้ตัวนี้ก็เชื่อมไปยังสัญญาณโทรศัพท์ก็แปลว่าโทรศัพท์เราเนี่ยผ่านไฟเบอร์ก็ได้ใช่ไหมครับ
และอีกไอตัวนี้ก็